ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปทุมรัฐสไตล์นะคะวันนี้จะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนค่ะบ้านผอ.จิรยาธนยศธราธรค่ะนี่นะคะยืนอยู่ข้างๆสวัสดีค่ะเป็นบ้านของท่านผอ.จิรยาแนวเศรษฐกิจพอเพียงท่านได้ดำรงชีวิตแบบน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเราก็จะเชิญผอ.จิได้แนะนำต้นไม้แนะนำผักแนะนำสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำมานะคะให้พวกเราได้ชมกันนะคะไปกันเลยดีไหมค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวบ้านของผอ.จินะคะบ้านสวยมากเลยค่ะสไตล์คล้ายๆรีสอร์ทเลยนะคะรอบๆ บ้านค่ะที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าพึ่งตัวเองได้ค่ะเราก็จะมีปลูกผักทานเองนะคะปลูกผักก็ประมาณ 4-50 ชนิดปลูกอย่างละนิดละหน่อยค่ะแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงปลาปลานิลปลาทับทิมเลี้ยงหอยขมกุ้งฝอยปลาสอดแล้วก็ปลาหางนกยูงไว้สำหรับกินลูกน้ำถ้าไม่อย่างนั้นเราจะมียุงรอบบ้านนะเราก็พยายามที่จะให้เขาอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็ใช้ของในรอบๆบ้านเรานี่ราคาที่มันเหลืออยู่เลี้ยงสัตว์พวกนี้นะคะอันนี้ก็ไว้ทานเองก็จะเป็นน้ำจิ้มนี่ก็นะคะจะสีสวยคล้ายๆปลาคาร์ฟนะคะพอเลี้ยงค่ะก็จะเห็นชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลานิลก็จะตัวสีเข้มนิดนึงนะคะเราก็จะหลบอยู่ปลาสวยงามด้วยเนาะจะมีทานได้ด้วยปลาสวยงามนะคะมีกุ้งฝอยด้วยนะคะกุ้งฝอยก็บ่อให้มันมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเช่นการปลูกผักบุ้งซึ่งก็เลือกผักบุ้งที่เราทานได้ผักบุ้งนาใช่ไหมคะอันนี้เป็นผักบุ้งนาค่ะผักบุ้งธรรมดาทั่วไปเลยนะคะก็เอาไว้ทำกับข้าวได้นะคะทำเป็นผัดจิ้มน้ำพริกแล้วก็ผัดได้ต้มได้แล้วแต่เลยค่ะนะคะสำหรับซีคันนี้นะคะซีคันนี้ก็จะเป็นผักนะคะก็มีที่เราทานนะคะแต่ว่าเราไม่ปลูกเยอะเพราะว่าที่บ้านที่อยู่กันประมาณ 2-3 คนก็จะปลูกเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นไล่มาก็จะเป็นผักแผ่วต้นหอมกุ้ยช่ายกระเทียมผักบุ้งเคล4เคลนะคะไดโนเคลสกาเลตเคลใบหยิบอะไรพวกนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยงามนะคะแต่ว่าก็พอได้ทานรอยการตัดนะคะอันนี้ตัดทุกวันเลยค่ะตัดแล้วก็ไปผัดต้มนะคะจะมีหวานนุ่มมากไปต้มเหรอค่ะแล้วก็ตอมันก็จะสามารถแตกกิ่งออกมาได้นะคะอันนี้จะเป็นลูกตอแล้วนะคะมะละกอกินใบมะละกอกินใบนะคะเด็ดยอดแล้วก็รสชาติแนวคะน้าอันนี้คือมะรุมค่ะนี่คือมะรุมอันนี้ก็จะเป็นผักหวานบ้านนะคะนี่จริงยอดนะคะเล็กๆข้างในนี่เป็นผักหวานป่าเอาขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วอันนี้จะเป็นของเก่าค่ะของเก่านะคะก็จะปลูกประมาณ10กว่าต้นนะคะแล้วก็ที่ลงใหม่แต่ประมาณ200ต้นเนี่ยก็คือกำลังรอดูผลอยู่ว่าจะขึ้นไหมอันนี้พอประทุมรัฐน่าจะรู้จักบอระเพ็ดเหรอบอระเพ็ดค่ะนะคะต้นนี้ก็จะมีบอระเพ็ดแล้วก็มีชะเอมนะคะชะเอมก็จะอยู่ข้างบนเลยไม่เห็นมันนะคะแต่ว่าเวลามันมีรูปมันเห็นค่อยก็อร่อยมะเขือชะอมชะอมอันนี้ใบยอใช่ไหมคะอันนี้ใบยออันนี้ดอกสลิดดอกสลิดอันนี้คือดอกสลิดนะคะส้มอร่อยค่ะดอกสลิดอันนี้ก็รอให้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนนะคะให้เก็บต่ออันนี้จะเป็นชะมวงค่ะชะมวงนะคะหรือชะมวงของจันทบุรีนะแต่รสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะเวลาเราทานก็มาทำแนวต้มหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูชะมวงหมูชะมวงนะคะก็ปลูกไม่กี่ต้นนะคะปลูกแค่พอทานค่ะอันนี้ก็จะเป็นตระกูลข่านะคะดอกสีแดงสวยมากแต่ว่ายังไม่ออกดอกนะคะอันนี้ยังไม่ถึงใช่ผัดไข่ผักใต้ผัดเหลียงใบเหลียงนะคะใบเหลียงนี่ปลูกอยู่กับชะพลูแล้วก็แปลงนี้จะเป็นกะเพราค่ะกะเพราก็ไม่เน้นต้นสูงนะคะตัดเพื่อให้แตกนะคะแล้วก็ตัดเรื่อย
ต้องขยันหน่อยขยันตัดแต่งถ้าโซนนี้ก็จะเป็นพืชหัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระชายผักปังอุบะนะคะผักปังแดงค่ะผักชีผักชีไทยจะเป็นใบยีอะไรนะที่เรากินกันผักกูดผักกูดผักกูดอะไรแน่แล้วก็พริกค่ะพริกกุหลาบนะคะเน้นพืชที่ที่กินได้แต่ปลูกไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ใบบางชนิดเราก็เอามาทำเป็นใบชาเดี๋ยวจะลองไปชิมเดี๋ยวเราไปชิมผลผลิตใบชาอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นชากุหลาบนอนกุหลาบที่นี่เราไม่เน้นสวยนะคะเราเน้นทานพอออกดอกบานเต็มที่เนี่ยเราจะเด็ดช่วงเช้าเพื่อเอามาตากในร่มนะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็นชากุหลาบนอนกลิ่นก็จะหอมมันอ่อนแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยระบายสนใจจะมาชิมชากุหลาบชาอัญชันชาใบกระเพรายี่หร่ามะลิยี่หร่าสะระแหน่ดอกแก้วถ้าสนใจนะคะมาได้เลยนะคะที่บ้านผอ.จิรยานะคะถนัดสินทรที่สวนพึ่งดีค่ะค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะชากุหลาบค่ะรสชาติหอมหวานเหมือนกุหลาบมอญเลยชื่นใจดีเหมือนกันนะอุ่นๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เยี่ยมชมบ้านของผอ.จินะคะเป็นบ้านแนวเศรษฐกิจพอเพียงปลูกต้นไม้ไว้รอบๆมากมายหลายชนิดเลยนะคะเป็นไม้ที่ปลอดสารพิษออร์แกนิกมีหลายอย่างมากเลยเราสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะสำหรับวันนี้ช่องปฐุมรัตน์สไตล์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ